ด้านน้องแนนโสภิตาธนสารเจ้าของ3เหรียญทองยกน้ำหนักชิงแชมป์โลกที่สหรัฐอเมริกานะครับกลับถึงไทยแล้วพร้อมตั้งเป้าหมายคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมที่อินโดนีเซียต่อครับน้องแนนโสภิตาธนสารและน้องฝ้ายสุกัญญาศรีสุราชจอมพลังสาวไทยพร้อมนายธนาชัยประสิทธิ์ผู้จัดการทีมยกน้ำหนักทีมชาติไทยเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิหลังสิ้นการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลกประจำปี2560ที่สหรัฐอเมริกานะครับโดยน้องแนนจอมพลังสาวไทยดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกริโอเกม2016ที่ลงแข่งขันในรุ่น53กิโลกรัมหญิงผลงานเยี่ยมครับคว้ามาได้3เหรียญทองส่วนน้องฝ้ายคว้ามาได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินนะครับในรุ่น58กิโลกรัมโดยน้องแนนเผยว่าครั้งนี้ตนขยับจากรุ่น48กิโลกรัมไปแข่งในรุ่นน้ำหนัก53กิโลกรัมนะครับซึ่งก็สามารถทำผลงานได้ดีแต่อนาคตสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมหรือโอลิมปิกเกมนั้นต้องขึ้นอยู่กับทางสมาคมนะครับว่าจะให้ลงแข่งขันรุ่นไหนแต่ตนเองตั้งเป้าคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมปีหน้าที่ประเทศอินโดนีเซียครับเป้าหมายต่อไปก็จริงก็อยากจะลงเอเชียนเกมค่ะแน่นอนว่าอยากยังเหลือเอเชียนเกมที่เราอยากจะคว้าชัยชนะกลับมาเหมือนกันก็อยากจะพยายามฝึกซ้อมให้เต็มที่เพื่อเอเชียนเกมต่อไปค่ะทางด้านนายธนาชัยประสิทธิ์ผู้จัดการทีมชื่นชมผลงานนักกีฬาทุกคนที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาถึง5เหรียญทอง7เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงครับครับก็มองดูว่าเวียดนามก็เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวโดยเฉพาะยิ่งใน4เกมด้วยนะครับซึ่งเขามีการฝึกซ้อมกันอย่างเต็มที่แล้วก็แต่ว่าก็มองดูว่าก็จะมีอยู่คนหรือ2คนนะครับที่น่ากลัวซึ่งเราก็ได้ดูนะครับเทคนิคต่างๆของเขาแล้วก็ซึ่งก็ได้คุยกับทั้งท่านนายกสมาคมแล้วก็โค้ชก็คิดว่าเราก็ต้องพยายามมาปรับปรุงแล้วก็คิดว่าเราสามารถที่จะชนะเวียดนามได้ในอนาคตต่อไปครับ